อากาศให้ได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะคะกับความเข้มข้นของทุกตัวละครและความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของละครโปรเจกต์ยักษ์จากค่ายเป่าจินจงกับสาพระเพ็งวันนี้เปิดกองวิก3เอาใจกันต่อในภาค2นำเบื้องหลังกองถ่ายพร้อมการเปิดอกหมดใจของเหล่านักแสดงว่ามีฉากไหนยากโหดหินที่สุดหรือฉากไหนที่ทำให้หนาวเหน็บหรือเหงื่อตกสุดๆกันบ้างค่ะเยอะมากผมเยอะเพราะว่าเป็นแม่ทัพต่างเมืองกันซึ่งต้องข้ามหันกันตลอดเวลาแล้วก็ต้องสู้กันแล้วก็เตรียมคิวกันค่อนข้างเยอะเลยเรื่องนี้บุกลมเยอะใช่เพราะว่าเป็นแม่ทัพคนละเมืองค่ะก็ตีกันตลอดนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องดีเพราะว่าลมเขาก็แบบขยันขันแข็งแล้วก็ตั้งใจทำงานมากก็จะช่วยกันน่ะคือแบบอย่างเบนแบบรู้ว่าเฮ้ยท่านี้มาเบนไม่มีแรงนะลมเขารู้ว่าเขาจะต้องแค่นี้เพื่อให้เบนไม่เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเหลือกันผิดก็เหมือนจริงครับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมารู้หลังซีนว่าเออว่ามันโดนนี่ว่ะแต่ว่าในซีนก็คือแบบทำให้แบบผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่างานหนักเหมือนกันนะเพื่อนที่เบนก็รับบทคุณแม่ครับที่เก่งก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะขั้นตอนนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ไปเปิดดูง่วงป่ะขอโทษแตกดังแตกเลยจริงๆขอโทษคือถ้าเล่นกับเบนซ์เนี่ยค่ะก็อาจจะเจอปกปักบ้างเล็กน้อยอาจจะเมื่อกี้ก็โดนถีบไปหลายทีอยู่ขนาดก้อนหินอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรยังไปฟันก้อนหินเลยแต่เราต้องบู๊กันอีกเยอะมากอ่ะพี่มีบู๊พี่โรมก็ต้องระวังตัวหน่อยเขาหน้าบอกเขาใส่เสื้อกอดเหมือนกันสิเป็นกอดจริงเลยใช่ไหมเออโอ้โหสุดยอดเบนซ์นะครับสุดจริงต้องยอมรับเลยบอกว่าเบนซ์เล่นเรื่องนี้เท่มากแล้วก็คิวบูนี่เท่าที่ผมเห็นมานี่มีขึ้นสลิงไล่ฟันกับบนต้นไม้เหาะเหินเดินอากาศเรียกว่าสุดเหวี่ยงจริงเยอะครับเยอะเยอะทีเดียวฮะอย่างฉากตลาดเนี่ยพอถ่ายไปสักพักหนึ่งแทนที่จะเป็นตลาดเฉยไม่หรอกไล่ฟันกันกลางตลาดเลยของโรมนี่บูแบบโอ้โหอยากให้ดูมากค่ะตีลังกาฟันแทงขึ้นไปปีนบนต้นไม้เบนเองก็ขึ้นไปฟันกับโรมบนต้นไม้เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นน้องๆเศร้าหลินทีเดียวค่ะก็ขึ้นไปมีขึ้นสลิงอะไรด้วยนะคะก็เรียกว่าไม่ใช่บู๊แบบธรรมดานะทำอะไรที่ให้มันเหนือจากชาวบ้านเขาไม่เฉพาะมันไม่ใช่บู๊ธรรมดาครับเราไม่ใช่ทหารเราเป็นแม่ทัพเราเป็นแม่ทัพเพราะฉะนั้นแม่ทัพเนี่ยต้องมีอะไรที่สเปเชียลกว่าทหารธรรมดาบู๊มีชั้นเชิงไม่ใช่บู๊พื้นธรรมดาใช่มีการเขามีกำลังภายในด้วยมีโหเรียกว่าตีลังกาทุกสิ่งอ่ะทุกสิ่งอ่ะรวมขอยี่อีก3เรื่องนะอีกสองสามเรื่องมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแล้วก็อย่างตัวไม่ได้เนี่ยขึ้นสลิงหลายรอบตอนแรกเปิดตัวมาก็ขึ้นสลิงเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งขึ้นสลิงไปโดยที่พี่ที่เขาทำสลิงอ่ะเขาไม่ถามสักคำเลยนะคะว่าเล่นได้หรือเปล่ามาถึงก็จับน้องเอาขึ้นท่านี้3 2 1ท็อปเทียบเลยพี่ถามหนูก่อนไหมหนูทำได้ไหมพี่จัดไปแบบว่า 3-4 ท่าที่แบบว่าไม่เคยทำแต่แบบว่าเอามาจัดมาหนูก็เอาอะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามทำให้ได้อย่างที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยนะคะก็ไปติดตามเอานะว่าเรื่องนี้เป็นแบบว่าพอเราอดทนมากแค่ไหนนะคะนอกจากลบแล้วยังต้องขึ้นสลิงทำท่าประหลาดๆด้วยเลยลงไปเลยเนี่ยจะลงมาลุยอีกเขาเดี๋ยวนะไม่แรกอะค่ะกรีดมันตลอดทางคือเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาท่าไหนไงเพราะว่าไม่เคยต้องขึ้นแล้วต้องตีลังกาไปด้วยแล้วก็ต้องหมุนด้วยต้องหลายอย่างอะค่ะก็คือแบบทำไปกรีดไปเพราะว่านึกไม่ออกว่ามันจะแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไปสัก2ทีก็เริ่มจะชินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการลองครั้งแรกก็ยังคงกรี๊ดอยู่เดาไม่ถูกอ่ะนะเราเล่นเองนะครับรู้สึกปึ้งอันเนี้ยจะลิงตายละกระชากสู่พลังกระแทกอยู่ฝั่งนู้นครับก็ไปโหนสลิงในสตูหนองแขมก็โหนสลิงไปแล้วรอบนึงเป็นแต่นั้นมันเป็นอินดอร์ติดแอร์5 4 3 2พอมาเจอเอาท์ดอร์ก็เอาท์ดอร์จริงๆเลยครับแต่มันดีครับมันมากครับผมจำได้เลยผมเข้ามาที่แก่งเซียนครั้งแรกแล้วผมโอ้โหนี่มันแบบกองถ่ายดูแบบโหอลังการมากผ้ากรีนใหญ่เบ้อเร่อเลยฉากเชิดพวกทหารที่เป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรพวกนี้ก็เยอะไปหมดเลยแบบโอ้โหนี่แบบเหมือนเราพลาดอะไรบางอย่างอ่ะเพราะเราอยู่แต่ในสตูพอออกมาเห็นจริงๆแล้วแบบเออแบบ
คือมันอลังการจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบอยากโปรโมทนะแต่มันอลังการจริงๆโอเคได้แล้วก็ขึ้นไปสูงพอสมควรครับและโดยเฉพาะในภาพเพราะว่าเป็นมุมต่ำครับมันก็เลยเหมือนเราบินขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต้องไว้ใจกับทีมสลิงอยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยคือเขาต้องดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วซึ่งเขาก็ดูแลได้อย่างดีครับมันก็เลยแบบตอนแรกแบบลองซ้อมดูก่อนแต่เอาจริงจะสูงกว่านี้นะพอเอาจริงก็ปุ๊บเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกก็แบบหลายเทคได้เจอไปประมาณ 5-6 เทคครับช่วงหน้าเรายังมีอีกสารพัดฉากยากฉากโหดและปัญหาอุปสรรคหนักอกของเหล่านักแสดงสาวพระเพ่งมาฝากกันต่อห้ามพลาดค่ะ